สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์มาอย่างยาวนานเพราะมันเชื่องฉลาดซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของแต่สายพันธุ์ที่เก่าแก่มาจากที่ไหนกันหลายๆคนคงอยากจะรู้กันแล้วห้ามพลาดชมวิดีโอนี้นะคะอันดับ10ซารุกิซารุกิน่าจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่มีความเก่าแก่ที่สุดมีการค้นพบภาพของสุนัขอันสวยงามนี้ในหินแกะสลักที่มีอายุถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งมันถูกเลือกให้เป็นสุนัขแห่งราชวงศ์อียิปต์โบราณโดยนักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานย้อนหลังตั้งแต่ช่วง329ก่อนคริสตกาลที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์บุกอินเดียอีกทั้งยังค้นพบภาพและงานแกะสลักในสุสานอียิปต์ช่วง 2,100 ปีก่อนคริสตกาลรวมถึงสมัยชาวซูเมเรียนเมื่อ 6,000 ถึง 7,000 ปีก่อนคริสตกาลเช่นเดียวกันซารุกิสามารถวิ่งได้เร็วอย่างน่าเหลือเชื่อทำให้ชาวอาหรับมักใช้พวกมันในการล่าละมังนอกจากนั้นซารุกิได้ถูกนำเข้ามาในยุโรปและอเมริกาเมื่อปี 1840 เจ้าซารุกิเป็นสุนัขที่อดทนสง่าและคล่องแคล่วว่องไวสามารถวิ่งได้เร็วถึง68กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ9อัฟกันฮาวสุนัขนักวิ่งนี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงและมีความตื่นตัวอยู่เสมอทำให้มันกลายเป็นหนึ่งสุนัขนักล่าปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของสายพันธุ์อัฟกันแต่มันถูกกล่าวถึงในหลายๆครั้งในบันทึกกระดาษปาปิรัสของชาวอียิปต์รวมถึงภาพวาดของมันปรากฏอยู่ในถ้ำทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานซึ่งน่าจะมีอายุมากกว่า400ปีในขณะนั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้นำสุนัขออกไปนอกประเทศมันจึงอยู่ที่นั่นตลอดและปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศและสภาพอากาศเช่นมีขนยาวเพื่อปกป้องความหนาวเป็นต้นจนกระทั่งมันถูกนำไปยังยุโรปในปี1920โดยพนักงานในบริษัทอีสต์อินเดียวิกัสโซนักจิตรกรมีสุนัขอัฟกันฮาวชื่อพาวเวลซึ่งเขาได้วาดภาพของมันลงในงานเมื่อปี1962และภาพนี้มีราคาสูงถึง350ล้านบาทในปี2012อันดับ8 Solo is Quinry เป็นสุนัขไร้ขนที่พบในแถบเม็กซิโกและมันเคยถูกบูชาโดยชนเผ่าแอสแท็กจากตำนานปรัมปราเทพเจ้าโซโลได้สร้างสุนัขสายพันธุ์นี้ขึ้นมาจากกระดูกสีเงินแห่งชีวิตซึ่งใช้ในการสร้างและบ่มเพาะจิตใจของมนุษย์จากนั้นเทพเจ้าจึงส่งสุนัขไปให้เหล่ามนุษย์เลี้ยงเพื่อใช้ปกป้องเหล่ามนุษย์จากพยานอันตรายต่างๆทั้งนี้ไม่ใช่สุนัขสายพันธุ์แท้ที่เกิดจากการผสมในคอกเดียวกันเหมือนกับสุนัขสายพันธุ์แท้อื่นๆทำให้มันมีความแข็งแรงและสุขภาพดีแต่ยังน้อยมันก็ต้องการครีมกันแดดมอยเจอร์ไรเซอร์หรือการอาบน้ำบ้างเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดสิวหรือผิวหนังผุพองนั่นเองนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเจ้าโซริอิสทิควินลีสามารถช่วยป้องกันจิตวิญญาณชั่วร้ายได้อีกด้วยอันดับ7 Peruvian Inca Orchid สุนัขพันธุ์นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับสายพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือโดยที่พวกมันถูกบูชาและเลี้ยงโดยชนเผ่าอินคาแต่จริงๆแล้วประวัติของมันเก่าแก่มากกว่านั้นเสียอีกซึ่งพบได้จากประติมากรรมของชาวเปรูที่ย้อนไปในปีคริสตศักราช750นอกจากนี้ตามตำนานพื้นบ้านกล่าวว่าการกอดสุนัขพันธุ์นี้จะช่วยในการรักษาโรคได้โดยเฉพาะการรักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างไรก็ตามสุนัขสายพันธุ์นี้เกือบจะสูญพันธุ์ไปหมดในช่วงที่สเปนพิชิตเปรูได้ซึ่งปัจจุบันยังมีชาวพื้นเมืองกลุ่มเล็กๆที่ยังเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้อยู่แน่นอนว่ามันก็ต้องการการดูแลผิวอาจทาโลชั่นหรือพามันไปอาบน้ำสักครั้งสองครั้งเพื่อลดการถูกแดดเผาและผิวแห้งเจ้าสุนัขนี้เหมาะสำหรับเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเป็นสุนัขที่นอบน้อมรักเด็กแต่เป็นสุนัขที่ต้องการใช้เวลาในการปรับตัวและไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่อันดับ6 Norwegian Lunhundลุนฮุนมีคุณสมบัติพิเศษทางสรีระที่ทำให้มันแตกต่างจากสุนัขสายพันธุ์อื่นโดยที่มันจะมีนิ้วทั้งหมด6นิ้วในเท้าแต่ละข้างอีกทั้งยังมีไหล่และคอที่กว้างช่วยให้มันสามารถเหยียดขาได้ทั้ง2ทิศทาง
แถมยังสามารถพับคอให้หน้าผากแตะที่หลังได้ด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถพับปิดช่องหูเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและน้ำเข้าหูได้อีกต่างหากในสมัยก่อนนั้นมีการใช้สุนัขในการล่านกพับฟินในช่วงปี1600ต่อมามันเกือบจะสูญพันธุ์ไปหมดในปี1900เหลือเพียงสุนัขไม่กี่ตัวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เพียง6ตัวในปี1963ต้องขอบคุณอาสาสมัครที่ได้เลี้ยงดูสุนัขจนกระทั่งมันเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 1,500 ตัวเลยทีเดียวลักษณะพิเศษเฉพาะสายพันธุ์มีข้อต่อกระดูกที่ยืดหยุ่นสุดๆกล้ามเนื้อขาหลังมีพละกำลังแข็งแรงเคลื่อนไหวร่างกายและวิ่งได้อย่างรวดเร็วหูตั้งมีความสามารถในการได้ยินเสียงไกลกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นๆและสรีระที่มีความพิเศษนี้ก็มีไว้เพื่อล่านกทะเลนั่นเองอันดับ5 Chinese Shepherd Chinese Shepherd เป็นสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่น่าจะมีต้นกำเนิดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของเมืองไทลี่ในมณฑลกวางตุ้งโดยพวกมันอยู่มาตั้งกว่าทศวรรษในจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศจีนนี้ซึ่งได้มีการกล่าวในราชวงศ์ฮั่นเมื่อ200ปีก่อนคริสตกาลโดยมีการค้นพบรูปปั้นสุนัขที่มีลักษณะคล้ายชาเปยนอกจากนี้ยังพบภาพวาดของมันบนเครื่องสังคโรกต่างๆย้อนไปถึง206ปีก่อนคริสตกาลซึ่งสุนัขพันธุ์ชาเปยนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพันธุ์ชาวๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีลิ้นที่มีสีน้ำเงินดำซึ่งน่าจะเป็นพันธุ์สุนัขแท้เพียง2ชนิดที่มีลิ้นลักษณะดังกล่าวชาเปยเป็นสุนัขที่ฉลาดและค่อนข้างมีมาดพอสมควรดูสุขุมนิ่งๆไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าและสุนัขตัวอื่นๆแต่มีความซื่อสัตย์กับเจ้าของสุดๆและที่สำคัญชาเปยมีความสามารถในการเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีอันดับ4คาทาฮูล่าลีโอพาร์ดด็อกสุนัขพันธุ์นี้ไม่ได้มีเอกลักษณ์เพียงแค่ชื่อเท่ๆหรอกนะแต่มันยังเป็นนักล่ามือฉมังที่สามารถปีนต้นไม้เพื่อล่าเหยื่อได้ด้วยเชื่อกันว่านี่เป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์แท้ที่มีชีวิตรอดอยู่ยาวนานที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในอเมริกาเหนือและถูกเลี้ยงมาโดยชาวพื้นเมืองอเมริกาชื่อของมันมาจากเมืองคาตาฮุลล่าพาลิสในลุยเซียนาซึ่งเป็นสถานที่ต้นกำเนิดของมันนั่นเองจุดเด่นของสุนัขสายพันธุ์นี้คือสีที่แตกต่างเป็นลายกระดำกระด่างทั้งตัวยากที่จะระบุชี้ชัดว่าสุนัขตัวนี้สีอะไรนอกจากนี้ดวงตาสีเทามีจุดดำอยู่กลางดวงตาก็ยิ่งทำให้มันดูเหมือนสุนัขแวมไพร์ไม่มีแววตาดูเจ้าเล่บางตัวสีดวงตาต่างกันน้ำตาลข้างหนึ่งเทาข้างหนึ่งถือได้ว่าเป็นสุนัขที่ระบุลักษณะประจำสายพันธุ์ได้ยากมากอันดับ3 Neapolitan Mastiff ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คงจะรู้จักเจ้าสุนัขตัวยักษ์ของแฮกริดเป็นกันเป็นอย่างดีแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูตัวใหญ่อย่างนั้นทุกตัวแต่สุนัขพันธุ์นี้ถือว่าเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่พอสมควรด้วยความสูงเกือบ76ซมและน้ำหนักราว68กิโลกรัมในสมัยโบราณนั้นมันเป็นสุนัขที่เคยเข้าร่วมรบกับทหารโรมันโดยมันจะวิ่งเข้าไปจัดการกับม้าของข้าศึกและกัดเข้าที่ท้องให้ม้าเสียหลักแต่พวกมันก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โชคดีที่จิตรกรรมชาวอิตาลีผู้หนึ่งได้สร้างที่พักอาศัยไว้ให้พวกมันและจัดการผสมพันธุ์ระหว่าง Neapolitan Mastiff และ English Mastiff ซึ่งช่วยให้มันสามารถอยู่รอดได้นั่นเองอันดับ2ปูลิปูลิถูกรู้จักกันในชื่อสุนัขไม้ถูพื้นเนื่องจากขนที่ติดกันเป็นแพ้และหนาซึ่งหลุดร่วงได้ยากและกันน้ำในตอนนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงที่มาของปูลิแต่มีหลักฐานที่ว่าสุนัขพันธุ์นี้ถูกเลี้ยงโดยชาวโรมันและอีกหลักฐานหนึ่งอ้างว่าพวกมันมีอายุเก่าแก่ถึง 6,000 ปีมาแล้วนอกจากนี้ยังมีหลักฐานในเอเชียเมื่อ 2,000 ปีก่อนและในฮังการีเมื่อ 1,000 ปีก่อนเช่นเดียวกันแม้ว่าขนที่เป็นพุ่มสวยของมันนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าของควรที่จะอาบน้ำและตัดแต่งขนของพวกมันเพื่อทำความสะอาดด้วยนะเจ้าปูลีเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์บ้าพลังและชอบการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจอันดับ1แคโรไลนาด็อกแม้ว่ารูปลักษณ์ของมันจะไม่ได้แตกต่างจากสุนัขทั่วไปที่คุณเคยเห็นแต่ว่า DNA ของพวกมันคือตัวบ่งชี้ถึงความเก่าแ
พราะมันคือสายพันธุ์ที่สืบทอดมาจากสุนัขจิ้งจอกที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือและมีภาพของพวกมันปรากฏอยู่ในภาพวาดของชนพื้นเมืองอเมริกาดีเอ็นเอของพวกมันมีความคล้ายคลึงกับออสเตรเลียนดิงโกสและนิวกินีซิงกิ้งด็อกและพวกมันก็ยังเป็นสุนัขที่มีความเป็นสัตว์ป่าค่อนข้างสูงทำให้มักมีปัญหาในการเลี้ยงดูขึ้นบ่อยๆจึงไม่แนะนำให้เลี้ยงในผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงสุนัขถ้าคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ